กว่า200ปีและได้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นก็จะมีสีทองแปะแล้วก็เมื่อมีผู้คนใส่ชุดยูกะตะหรือว่าชุดกิโมโนก็เป็นย่านอนุรักษ์นะคะแล้วช่วงที่เรามาเนี่ยนี่มีนักท่องเที่ยวด้วยนะใช่กันว่าถ้ายศสูงกำแพงจะสูงหุ้มซอฟครีมนี้ก็เป็นทองคำเนื้อละเอียดที่กินได้ไม่เป็นอันเหมือนมันละลายไปเลยอ่ะคงไม่เป็นเลยมั้งโอเคมาถึงแล้วนะคณะสว่าเพราะว่าได้กินซอฟสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะสาวแซ่บก็อยู่บริเวณถนนที่มีชื่อว่าฮิกาชิชายะนะคะซึ่งอยู่ที่เมืองคานาซาวะเนาะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูว่าเรามาแหล่งของทองนะคะแล้วก็ถนนแห่งนี้เป็นถนนเก่าแก่ที่สมัยก่อนเป็นโรงน้ำชาแล้วก็มีเกอิชาด้วยนะเมื่อประมาณ200กว่าปีแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขายังคีปอาคารบ้านเรือนต่างๆนะคะยังคงเอาไว้แล้วก็มีการดัดแปลงทำเป็นร้านค้าต่างๆเป็นคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นโบราณนะคะที่สำคัญก็คือจะมีของฝากที่เป็นทองนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างไปเลยค่ะนะครับบนถนนเส้นนี้ก็จะมีเส้นทางจักรยานให้โดยเฉพาะแล้วก็คนเดินแยกกันนะครับดีมากเลยฮิกาชิชายะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์หลักของเมืองคานาซาวะเมืองแห่งทองซึ่งที่นี่เป็นเมืองโบราณตั้งแต่สมัยเอโดะที่เคยเป็นโรงน้ำชามีเกอิชาและย่านการค้ามาตั้งแต่โบราณอาคารที่นี่ถูกสร้างมากว่า200ปีและได้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นด้วยค่ะนอกจากอาคารบ้านเรือนเก่าที่จะพาเราย้อนยุคแล้วก็ยังมีร้านค้าคาเฟ่ต่างๆที่มาเปิดบริการในย่านนี้ด้วยนี่นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคาเฟ่นะคะที่เรามาเย็นไปแล้วก็ร้านจะปิดเนาะเนี่ยค่ะบรรยากาศภายในถนนนะคะฮิกาชิชายะเนาะก็จะเต็มไปด้วยทองอันนี้น่าจะเป็นอาร์ตน่าจะเป็นที่โชว์ผลงานศิลปะนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีตอกซ้ายตอกขวานะคะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนเนาะก็จะมีพวกเขาเรียกอะไรคากิโกรินะคะอย่างร้านนี้เป็นร้านมัทฉะเจลาโต้คนเยอะมากเลยอ่ะสาวแซ่บก็อยากกินนะเนี่ยเอาไงดีอ่ะเดี๋ยวเดินไปก่อนละกันเพราะว่าอยากกินซอฟครีมที่เป็นทองนะคะขอให้ดูอาคารบ้านเรือนที่เขายังคงความเป็นญี่ปุ่นโบราณนะคะซึ่งในญี่ปุ่นเนี่ยบ้านเรือนแบบนี้นะคะจะมีเหลืออยู่ไม่เยอะมากนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นที่เที่ยวแลนด์มาร์คสถานที่เที่ยวแต่ถ้ามาในเขตจังหวัดอิชิกาวะก็ต้องที่เมืองนี้ค่ะคานาซาวะเมืองแห่งทองนะคะร้านนี้นะคะก็เป็นร้านที่ขายพวกเครื่องปั้นดินเผานะคะชื่อว่าอย่างฟุตานิยากินะคะก็จะมีลวดลายที่สวยงามอย่างข้างล่างนี้เนี่ยเป็นแก้วชาก็จะมีสีทองแปะอยู่นะคะก็ใครชอบสะสมร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านอ่ะส่วนอันนี้ก็นี่ค่ะน่ารักดีใบละ900เยนค่ะตรงนี้ก็เป็นบริเวณรอบๆนะคะที่จะไปยังฮิกาชิชายะดิสตริกนะคะแวดล้อมไปด้วยอาคารบ้านเรือนต่างๆนะคะที่ยังคงความเป็นเอโดะนะเขาก็คีปลุกตรงนี้เรียกได้ว่าอนุรักษ์ไว้เลยดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นร้านขายพวกขนมหวานนะมีซอฟต์ครีมอังลิสุนะคะน่าจะปิดแล้วร้านนี้ปิด6โมงเย็นโอ้อันนี้ขายเครปอ่ะน่ากินจังเลยสตรอเบอรี่บานาน่าอิชิโกะบานาน่าถ้ามาฮิกาชิชายะแล้วเมนูที่ห้ามพลาดเลยก็คือซอฟต์ครีมทองคำ 24K ค่ะเมนูนี้ถือกำเนิดขึ้นในเมืองคานาซาวะโดยร้านฮากุอิจิเป็นที่แรกในปี2015ตั้งแต่นั้นมากระแสความฮิตซอฟต์ครีมทองก็กระจายไปทั่วญี่ปุ่นและข้ามไปโด่งดังทั่วโลกเลยค่ะทองคำที่นำมาหุ้มซอฟต์ครีมนี้ก็เป็นทองคำเนื้อละเอียดที่กินได้ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายค่ะเป็นทองคำสำหรับทำอาหารหรือใช้ทำเครื่องสำอางโดยเฉพาะไม่ใช่ทองคำชนิดเดียวกันกับทองคำที่ใช้ทองคำเปลวนะคะหรือทองแท่งที่เป็นเครื่องประดับดังนั้นซอฟต์ครีมทองคำจึงกินได้ปลอดภัยหายห่วงค่ะและภายในร้านก็ยังมีสินค้าอื่นๆที่มีทองคำเป็นส่วนประกอบจำหน่ายด้วยค่ะ
ありがとうございます。でお願いします。ได้มาแล้วนะคะ ซอฟต์ครีมสีทองนี่นะคะเราจะกินกันตรงนี้เลยนะคะอันนี้เป็นซอฟต์ครีมทองนะคะเป็นเรียกได้ว่าใครมาคานาซาวะต้องมาลองนะคะไม่งั้นมาไม่ถึงเพราะว่าเรามาถึงแหล่งทองแล้วเนาะอ้าวเริ่มแล้วนะครับชิมแล้วนะคะอันนี้แบบทองปลิวมากเริ่มละเด้อเฮ้ยมีทองติดมานิดนึงไอศกรีมอ่ะมันเป็นซอฟต์ครีมนมอร่อยดีเดี๋ยวสาวแซ่บจะกินตัวทองแล้วนะนี่นะคะเหมือนมันละลายไปเลยอ่ะคงไม่เป็นเลยมั้งโอเคมาถึงแล้วนะคานาซาวะเพราะว่าได้กินซอฟต์ครีมทองแล้วขอปลูกกินบ้างได้ได้ได้ทองมันจะกินได้จริงๆแบบนี้แปลกได้อีกหันด้านทองมาไม่รู้รสอะไรเลยนะมันก็คือไอ้มันไม่มีรสชาติแหละเป็นทองจริงเลยหรอจริงทองจริงจริงจากซอฟครีมอร่อยหวานดีอืมซอฟครีมนมอืมโอเคครับมาถึงคานาซาวะแล้วบริเวณนี้ก็คล้ายๆกับจัตุรัสในยุโรปนะซึ่งก็เป็นโซนกลางที่แวดล้อมไปด้วยอาคารโบราณนะคะเขาก็มีการทาสีสีแดงสีไม้ธรรมชาตินะคะแล้วก็จะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก็เมื่อมีผู้คนใส่ชุดยูกะตะหรือว่าชุดกิโมโนเนี่ยเดินไปมาเนาะเขาก็จะมีตรอกซอกซอยที่สวยงามมากๆนะคะควรค่าแก่การมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะคะตอกนี้นี่บอกได้เลยว่าถ้าใครเป็นแฟนคลับของหวานนะเข้ามาแล้วออกยากมากเพราะว่ามีของน่ากินหลายอย่างเลยสอดแซบเดินเข้ามายังไม่สุดซอยก็เจอซอฟครีมเลยเสียแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นผู้คนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นนะคะเขาก็พาน้องหมามาเดินจูงน่ารักจังเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราเดินเข้ามาในซอยโอ้ซอยนี้สวยมากจริงๆสอดแทบเคยมาแล้วนะเมื่อ 5-6 ปีก่อนนะคะเพราะตรงนี้เป็นจุดถ่ายภาพนะคะที่ใครมาต้องแวะมาถ่ายนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราเดินไปกันนะคะซึ่งตรงนี้ในอดีตเนาะเขาก็เป็นเหมือนโรงน้ำชานะคะที่มีเกอีชาจริงๆนะแต่ว่าในปัจจุบันก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็ยังคงมีร้านที่มีเกอีชาอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็บริเวณรอบๆเนี่ยเขาก็ยังมีเป็นพวกคาเฟ่อะไรเงี้ยด้วยส่วนอาคารบ้านเรือนนะคะเขาก็จะเก็บอนุรักษ์ความเป็นโบราณเอาไว้เลยนะจะดูได้ว่าด้านบนเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรเป็นจั่วเล็กๆอ่ะที่ยื่นออกมาแล้วตรงเนี้ยซอยเนี้ยไม่มีเสาไฟเลยนะเพื่อนๆจะเห็นเนาะเขามีการซ่อนเสาไฟเอาไว้นะคะเพื่อที่จะอนุรักษ์ความเป็นแบบดั้งเดิมเอาไว้ซึ่งสวยมากๆนะคะสาวแซ่บเสียดายไม่ได้เอากล้องใหญ่มาเนาะเนี่ยค่ะเขาจะมีโคมไฟแล้วก็จะเขียนว่าฮิกาชินะคะก็คือเป็นชื่อของถนนนี้แหละฮิกาชิชายะนะคะแล้วก็อันนี้ร้านนี้ก็เป็นขายของแอนทีคนะคะด้วยความที่เรามาตอนเย็นแล้วนะร้านลวงต่างๆเขาก็เริ่มปิดแต่ว่าช่างภาพในซอยนี้เดินกันคึกคักเลยส่วนโคมไฟสวยมากนะคะสวยงามมากจริงๆใครที่ชอบสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่นโบราณบ้านเรือนแบบญี่ปุ่นโบราณนะก็มาดูได้อย่างหลังนี้นะคะตรงพื้นเนี่ยน่าจะทำการรีโนเวทเนาะพื้นเป็นปูนแต่ว่าตัวอาคารเนี่ยเป็นไม้
ขาก็ยังคงใช้ไม้ดั้งเดิมนะคะด้านหน้าคือพิยบหลุมนั่นเองก็บ้านเรือนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นสไตล์เอโดะนะเนี่ยสอดแซบลองสังเกตดูหลายๆร้านหลายๆบ้านนะคะเขามีการห้อยข้าวโพดไว้ข้างหน้าด้วยนะเป็นของอะไรอะนากายามะหรอสอดแซบไม่ทราบน่าจะเป็นเครื่องรางของคนญี่ปุ่นนะคะอันนี้น่าจะเป็นตู้ดับเพลิงหรือเปล่าเขาก็ทำให้ดูไม่ขัดต่อภาพลักษณ์นะคะอันนี้ก็เป็นแก๊งวัยรุ่นญี่ปุ่นที่ถ่ายชุดกิโมโนกันเป็นคู่ๆนะคะน่ารักดีสมัยก่อนเราก็ใส่แบบนั้นเหมือนกันนี่ก็เป็นทางระบายน้ำที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะคะเสียดายร้านนี้ปิดร้านนี้เขาจะขายพวกคอสเมติกที่เป็นทองเนาะสวยมากมายต้องขอหยุดแล้วถ่ายรูปตรงนี้เลยเพราะว่าถ่ายสวยจริงๆทุกคนอันนี้คือที่ไหนครับถนนฮิคาชิชายะค่ะก็คือเป็นถนนที่เป็นแลนด์มาร์คของเมืองคานาซาวะเมืองแห่งทองนะซึ่งตรงนี้ปัจจุบันก็น่าจะยังมีเกอิชาอยู่เนาะเขาเป็นสมัยก่อนอะสมัยเอโดะค่ะเขาเป็นโรงน้ำชาอาคารบ้านเรือนเขาเนี่ยก็จะคีปรู้ความเป็นเอโดะเอาไว้ก็เป็นย่านอนุรักษ์นะคะแล้วช่วงที่เรามาเนี่ยก็แทบไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะใช่มีแค่คนญี่ปุ่นไม่เยอะนะครับใช่ก็เป็นช่วงที่อากาศดีแล้วก็บ้านเมืองมีความคลาสสิกใช่เหมือนย้อนยุคมากเลยอ่ะญี่ปุ่นแบบว่าโบราณใช่ตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่เลยตอนนี้อุณหภูมิ26องศาที่คานาซาวะนะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะโดยที่ไม่มีเราบ้างนะนี่ก็เป็นบ้านเมืองคนญี่ปุ่นนะคะที่อยู่บริเวณรอบๆถนนฮิกาชิชายะนะคะเขาก็ยังคงคีปลุคความเป็นโบราณเอาไว้เหมือนเดิมเนาะซึ่งบ้านเมืองนี้แบบเงียบมากนะคะพื้นก็มีการลาดยางแต่จะสังเกตว่าแต่ละบ้านเนี่ยจะมีคลองนะมีทางระบายน้ำซึ่งทางระบายน้ำนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณที่เขากล่าวถึงแล้วนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นชุมทางแมวนะคะเป็นแมวอิสระพี่อบถึงท่านต้องรีบจอดจักรยานเพื่อไปดูน้องแมวมีน้องแมว3ตัว3สีนี่มีอีกตัวหนึ่งนะกำลังเดินไปนี่นะคะน้องแมวก็มาชุมนุมกันในซอยนี้นะคะอันนี้สาวแซ่บให้เพื่อนๆดูนะตรงนี้ก็เป็นแอร์นะคะเขาก็ทำไม้เนี่ยตีคลุมตู้แอร์นะคะแต่ว่าที่สงสัยคือด้านบนเนี่ยแผงด้านบนเขามีแบบเป็นแผงเนี่ยค่ะเป็นคล้ายๆเข็มๆนะอันนี้น่าจะป้องกันแมวหรือป้องกันสัตว์ขึ้นไปอยู่ด้านบนเนาะด้านล่างแอร์ก็มีเหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นบ้านเรือนที่ยังมีผู้คนอาศัยอยู่จริงๆนะคะเขาให้บรรยากาศย้อนยุคมากเลยอะเหมือนเราแบบย้อนเวลามาเดินกันในอดีตนี่ก็เสียงสัตว์หน้าร้อนนะคะเสียงน้องจิ้งหรีดนะร้องกันระงมดูตาดทาดแมวนะจ๊ะพี่อ๊อฟของเราหลงรักเจ้าแมวอ้วน
แนวหน้ามึนมากอ่ะเพลินฟินฟินเลยเนาะเอาละค่ะเรายังเหลือเวลาอยู่นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราปั่นจักรยานไปเที่ยวกันต่อที่หมู่บ้านซามูไรนากามาจิกันค่ะซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนักถ้าปั่นจักรยานไปเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีค่ะหมู่บ้านซามูไรนากามาจิที่นี่เคยเป็นที่อยู่อาศัยของทหารชั้นกลางและทหารชั้นสูงของแคว้นคากะสามารถสัมผัสได้ถึงบรรยากาศโบราณได้ถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วตามไปชมกันเลยค่ะตรงนี้นะครับเขาก็มีเลนจักรยานให้สำหรับปั่นด้วยนะครับชัดเจนเลยด้านข้างก็มีริมทานโอ้ตรงนี้สวยจังเลยเดี๋ยวเราจะแวะที่นี่กันนะถึงแล้วนี่คือนากามาชิซามูไรดิสทริกสมัยก่อนอ่ะเขาเป็นแบบที่อยู่ของซามูไรจริงๆเขามีมิวเซียมด้วยนะแต่คิดว่าตอนนี้น่าจะปิดแล้วซึ่งข้างในมันก็แบบเป็นเหมือนโชว์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของซามูไรสมัยก่อนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆแล้วกันนะคะนากามาจิใช่ซามูไรดิสทริกนะครับใครมาคานาซาวะก็แวะมาดูนะครับตอนนี้คนก็ไม่เยอะนะเดี๋ยวสาวแซ่บนำไปเลยเป็นย่านที่เคยมีซามูไรอาศัยอยู่นะนี่ครับโบราณมากเลยพื้นยังเป็นพื้นแบบหินปูเลยนะครับก็กำแพงยังดูโบราณอยู่เลยนะให้มีความรู้สึกสมัยก่อนมากเลยนะเดี๋ยวเราแล้วค่อยขี่เข้าไปดูกันไม้ก็มีความเก่าตอนนี้เสียงจักรจันทร์ก็ร้องกันระงมเลยนะจะเห็นว่ากำแพงที่เราปั่นจักรยานมาเขามีหลายประตูมากเลยนะอันนั้นก็คือประตูใช่ไหมคะ อันนี้ก็ประตูแล้วยังตรงนี้ก็ยังจะมีประตูอีกในสมัยก่อนอ่ะบ้านซามูไรเขาก็จะแบ่งลำดับชั้นเนาะหัวหน้าครอบครัวก็เดินเข้าประตูใหญ่นะคะภรรยาเด็กๆก็จะเดินเข้าอีกประตูนึงแล้วก็อีกประตูนึงก็จะเป็นของแบบผู้น้อยคนทำงานในบ้านอะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะนั้นส่วนต้นไม้อะที่อยู่สูงๆอันนี้เหมือนต้นสนเลยเนาะลำต้นแบบตรงมากนะคะเนี่ยอย่างต้นนี้นะทะลุหลังคาเลยเขาก็ไม่ได้แบบโค่นออกใช่ใช่สิ่งที่น่าสนใจของหมู่บ้านซามูไรนากามาจิก็คือกำแพงค่ะกำแพงสร้างจากดินเหนียวและพื้นเป็นหินซึ่งในช่วงฤดูหนาวเนี่ยก็จะมีการขึงเชือกสไตล์คานาซาวะนะคะทั้งกำแพงและต้นไม้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะทับถมและจะทำให้กำแพงดินเหนียวเสียหายรวมถึงกิ่งไม้หักลงมาด้วยค่ะนอกจากนี้วิธีการสังเกตยศของซามูไรให้ดูจากกำแพงบ้านค่ะว่ากันว่าถ้ายศสูงกำแพงจะสูงและหนาแน่นส่วนยศต่ำลงมากำแพงก็จะเป็นแค่รั้วต้นไม้ค่ะปัจจุบันบ้านซามูไรก็มีคนอาศัยอยู่นะคะบางบ้านก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมมีทั้งฟรีและเสียเงินค่ะแต่ถ้าใครมีเวลาน้อยก็สามารถเดินเล่นรอบๆหมู่บ้านก็ฟินแล้วค่ะพิกัดก็อยู่ไม่ไกลจากปราสาทคานาซาวะนะคะสามารถเดินได้แค่พอ1เหนื่อยค่ะ1กิโลเมตรเท่านั้นเองตรงนี้ก็เป็นอาณาบริเวณนะคะของหมู่บ้านซามูไรที่ในสมัยก่อนเนี่ยมีซามูไรอยู่นะคะแต่ว่าปัจจุบันเขาก็ได้ปรับเปลี่ยนใหม่เนาะก็บางหลังก็ยังคงคีปความเป็นดั้งเดิมเอาไว้นะคะบางหลังก็มาทำเป็นบิสเนสทำเป็นร้านค้าร้านอาหารนะคะหรือขายพวกของฝากนี่เราก็จะเห็นสถาปัตยกรรมเนาะประตูนี้ทำด้วยไม้นะคะแล้วก็มีหลังคามีกำแพงส่วนฐานด้านล่างเนี่ยทำจากหินนะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนี่ก็ให้เพื่อนๆได้ชมนะคะว่าเขาก็มีการปรับปรุงให้ดูทันยุคทันสมัยแต่ก็ยังคงคีปลุคความเป็นโบราณเอาไว้เหมือนเดิมซึ่งเราสามารถมาเดินเที่ยวเล่นได้นะคะ
คนญี่ปุ่นกันเองเขาก็มาเดินชมนะคะแต่ตรงนี้อาจจะต้องแบบเสียงเงียบๆนิดนึงเพราะว่ามีผู้คนอาศัยอยู่จริงๆนะคะเราก็มาดูสถาปัตยกรรมสมัยโบราณของญี่ปุ่นเป็นยังไงนะแล้วก็พื้นถนนเนี่ยก็ปูด้วยหินนะคะมีอย่างร้านนี้นะคะคูตานิพอชเลนช็อปก็เป็นร้านที่ขายพวกเครื่องเขาเรียกอะไรอ่ะเครื่องเคลือบเครื่องปั้นดินเผาไม่ใช่ดินเผาเป็นเครื่องเคลือบเนาะก็ร้านนี้เปิดมาตั้งแต่ปี1822นะคะเกือบ200ปี200กว่าปีได้ด้านในก็มีสินค้าต่างๆมากมายแต่ว่าเขาไม่ให้ถ่ายรูปเนาะเผื่อใครชอบนะคะก็ลองแวะมาดูได้อยู่ที่หมู่บ้านซามูไรที่เมืองคานาซาวะนะคะจังหวัดอิชิกาวะนี่นะคะนี่ก็เป็นประตูเล็กประตูน้อยอย่างที่ซาแซบบอกนะว่าบ้านซามูไรเขาจะมีประตูแบบให้เข้าตามลำดับชั้นนะคะมียศนิดนึงเป็นเจ้าของบ้านนะคะเป็นหัวหน้าครอบครัวก็จะเข้าประตูใหญ่เพราะว่ามีอาวุธไงอาวุธเยอะก็เข้าประตูเล็กไม่ได้ก็จะติดอาวุธนะคะอันนี้ก็เป็นคลองชื่ออะไรนะ63ปีโอ้น้ำไหลแรงเหมือนกันนะเนี่ยตรงนี้โดยมากนะคะบ้านหมู่บ้านในญี่ปุ่นเนี่ยเขามักจะมีคลองหรือมีทางระบายน้ำล้อมรอบเพราะว่าในสมัยก่อนนะคะเขาก็หนึ่งป้องกันฆ่าศึกด้วย2ก็คือป้องกันไฟไหม้เขาบอกว่าโจรปล้น10ครั้งก็ไม่เท่ากับไฟไหม้ครั้งเดียวนะคะดังนั้นก็เลยคนญี่ปุ่นเขาจะกลัวมากกับเรื่องป้องกันไฟไหม้นะคะนี่ก็มองย้อนเข้าไปในหมู่บ้านซามูไรเหมือนเราได้แบบย้อนกลับมาดูหนังพีเรียดโบราณนะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเดินให้ดูรอบๆอย่างบ้านบางหลังก็มีการปรับปรุงใหม่นะคะมีความทันสมัยมากขึ้นแต่เขาก็ยังคงคีปลุคนะคะเหมือนเดิมก็ยังงงว่าทำไมกำแพงมันต้องมีหลังคาเนาะปกติกำแพงบ้านเราอะกำแพงบ้านเนี้ยจะไม่ค่อยทำหลังคานะนี่เขาทำหลังคาทุกหลังเลยอะเพื่อนๆสังเกตดูไหมมันก็เลยให้ความรู้สึกแบบมันเหมือนปราสาทมันเหมือนแบบวัตถุโบราณเหมือนแบบสถานโบราณสถานอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะคะสาวแซ่บก็จะหมุนให้เพื่อนๆดูซึ่งตอนเนี้ยที่เรามากันก็เป็นเวลา6โมงเย็นแล้วนะคะดังนั้นแต่ละบ้านเนี่ยก็จะเงียบละไม่ค่อยมีคนออกมาเดินมากนักนะคะที่เดินอยู่นี่ก็เป็นนักท่องเที่ยวเหมือนอย่างสาวแซ่บนี่แหละนะคะโดยมากก็เป็นคนญี่ปุ่นกันเองซึ่งบ้านนี้ก็มีคนอาศัยอยู่จริงๆนะเราก็มองเห็นข้าวของเครื่องใช้นะคะด้านในด้วยในอย่างที่บอกกำแพงเนี่ยก็งงว่าทำไมกำแพงบ้านจะต้องมีหลังคาด้วยเนาะแล้วตอนแรกก็คิดว่าเขาคงมีแค่หลังเดียวมั้งแต่จริงๆแล้วคือไม่ใช่เนี่ยเป็นทั้งแถบทั้งหมู่บ้านเลยนะคะเหมือนนับกันมาก็คือคนสร้างบ้านอ่านลายกลุ่มเนาะก็เลยสร้างให้เหมือนกันเนี่ยค่ะก็เป็นบรรยากาศพอมีน้ำก็เลยให้ความรู้สึกแบบสดชื่นนะนี่ก็เพียบลุงของเรานั่นเองนะคะก็จะคอยเก็บภาพให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะนี่นะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความใส่ใจของญี่ปุ่นนะจะให้เพื่อนๆดูฝาท่อระบายน้ำนะคะซึ่งเขาจะมีเคิร์ฟอะค่ะเคิร์ฟลำดับขั้นพื้นที่เดินใช่ไหมเขาทำให้มันโค้งงอไปเลยเพื่อป้องกันการแบบว่าเผยหรือว่าการกระดกอ่ะซึ่งก็ดีนะแบบเนี้ยดูใส่ใจดีอ่ะเราไม่ได้มีแค่ฝาท่อเดียวนะทุกท่อเลยนะคะที่อยู่ละแวกนี้ก็ทำแบบเคิร์ฟเหมือนกันหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ